ใช่เข็มตีสิบหรือเปล่าถ้าใช่นี่ไม่ควรออกมาวิจารณ์นะเรื่องจะเข้าตัวเอาพี่หนุ่มไปโหนอีกไม่ทนแล้วค่ะเมื่อเข็มตีสิบหรือเข็มกฤตธีราอินพรวิจิตรอดีตพิธีกรและนักแสดงชื่อดังออกมาตอบกลับอย่างแซ่บหลังเจอชาวเน็ตแสะปมดราม่ารถมินิในตำนานเหตุเพราะเจ้าตัวอ่านข่าวพูดถึงพีเคโยเกิร์ตที่กลับมาเป็นประเด็นร้อนอยู่ตอนนี้แถมยังโดนหาว่าโหนหนุ่มกันชัยไปอีกงานนี้สาวเข็มขอระบายแบบจัดเต็มกันเลยโดยเข็มตีสิบได้ออกมาพูดผ่านทางช่อง TikTok ที่มีชื่อว่าป้าข้างบ้านพร้อมเขียนแคปชั่น Hashtag มินิในตำนาน Hashtag โหนกระแสเหอะ Hashtag หนุ่มกันชัยคิวได้ยัง Hashtag เบื่อมาก Hashtag เข็มตีสิบนอกจากนี้เจ้าตัวยังแคปคอมเมนต์ชาวเน็ตมาแปะเขียนข้อความในภาพไม่เอาค่ะเฉยมากก่อนจะตอบกลับคอมเมนต์แรกเข็มตีสิบหรือเปล่าถ้าใช่นี่ไม่ควรออกมาวิจารณ์นะเรื่องจะเข้าตัวเอาพี่หนุ่มไปโหนอีกหลังจากที่เธออ่านข่าวและพูดถึงประเด็นพีเคและโยเกิร์ตซึ่งสาวเข็มได้บอกว่าอันนี้จิตปรุงแต่งมากเพราะเธอไม่ได้พูดอะไรพาดพิงหนุ่มกันชัยเลยที่สำคัญไม่ได้รู้จักพี่หนุ่มคนเดียวในชีวิตแฟนคนอื่นที่คบกันมายาวนานก็มีไม่ได้มีผู้ชายเข้ามาในชีวิตคนเดียวส่วนคอมเมนต์อีกอันที่บอกว่าคุณเข็มอย่าไปวิจารณ์คนที่อยู่ในยุคเดียวกันเขายังจำเรื่องในตำนานของคุณได้ไม่ลืมด้านสาวเข็มก็ได้ตอบกลับแบบแซ่บๆสวยๆว่าตำนานอะไรเหรอคะรถที่เข็มเอามาแปะเป็นรถมินิไฟฟ้าที่ใช้อยู่ปัจจุบันแล้วเรื่องที่มีคนคอมเมนต์ในแพลตฟอร์มอื่นๆว่าทำไมเธอยังกล้าใช้มินิเจ้าตัวเลยถามกลับว่าทำไมต้องไม่กล้าไม่เข้าใจจากนั้นเข็มตีสิบถือโอกาสเคลียร์ความสัมพันธ์กับหนุ่มกันชัยให้บรรดาลูกช่างแซะฟังชัดๆว่าตัวเองกับพี่หนุ่มเป็นเพื่อนกันแล้วผ่านการขอโทษกันนานแล้วล่าสุดที่เธอคุยกับพี่หนุ่มคือมกราที่ผ่านมาเพราะเธออยากเชิญมาออกรายการป้าข้างบ้านแต่พี่หนุ่มไม่ว่างตอนพี่หนุ่มว่างเธอเองก็ไปต่างประเทศคิวเลยยังไม่ได้สักทีนอกจากนี้สาวเข็มบอกอีกว่าใจจริงอยากให้พี่หนุ่มเป็นคนพูดเองแต่เธอขอพูดก่อนนิดนึงแล้วกันเพราะแค่สงสัยว่าตอนเกิดเรื่องทำไมพี่หนุ่มไม่ออกมาพูดเลยว่าเขาขายรถต่อให้เธอแล้วเธอก็จ่ายเงินไปแล้วส่วนนึงเรื่องเกิดเมื่อเกือบ20ปีที่แล้วยังไม่มีสมาร์ทโฟนเธอเลยไม่สามารถออกมาอธิบายได้แบบนี้ตอนนั้นพี่หนุ่มบอกว่าขายรถให้เธอเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องเข้าใจผิดแต่ไม่มีใครสนใจรวมถึงตอนที่พี่หนุ่มมาจีบเธอพี่หนุ่มได้เลิกกับคุณเมย์ไปแล้วช่วงนึงซึ่งก็มีข่าวลงแต่ไม่มีใครสนใจและเธอก็ไม่ได้มีโอกาสพูดโดยเข็มตีสิบยอมรับว่าทั้งตกใจทั้งงงสุดท้ายเรื่องเงียบไปแต่คนที่ชอบมาแซะแบบนี้ก็จะมีมาเรื่อยๆขนาดว่าเธออยู่เฉยๆเรื่องยังไปกันใหญ่ตอนนั้นเธอช็อกมากเพราะมีคนเข้ามาดักเต็มหน้าบ้านโดนด่าแล้วก็มีคนเรียกเธอว่าเมียน้อยอีกก่อนย้ำว่าเดี๋ยวนะยังไม่ได้เป็นแฟนกันนะจากนั้นสาวเข็มได้แจ้งเรื่องซื้อรถต่อจากหนุ่มกันชัยให้ฟังว่าจริงๆอยากให้พี่หนุ่มมาพูดเองไม่เป็นไรไว้รอเอาตัวพี่หนุ่มมาได้เมื่อไหร่จะให้เขาพูดเองรถเนี่ยเธอซื้อต่อมาทุกวันนี้ยังไม่ได้ทะเบียนยังคาราคาซังชื่อใครก็ไม่รู้จักเธอเลยเชื่อ 100% ว่าเป็นรถของญาติพี่หนุ่มซึ่งไปต่างประเทศเธอเลยไม่สามารถติดต่อเขาได้ซึ่งพอไม่ได้เล่มทะเบียนมาก็เลยไม่ได้โอนเงินที่เหลือไปในช่วงท้ายของคลิปเข็มตีสิบเน้นย้ำว่าเรื่องนี้ถ้าอยู่ในยุคนั้นต้องฟังที่พี่หนุ่มไปออกรายการคุณสรยุทธซึ่งพี่หนุ่มก็พูดหมดแล้วว่าทำไมถึงเกิดเรื่องนี้ขึ้นแต่ไม่มีใครสนใจทุกคนก็ยังจำแต่อะไรแบบนี้สำหรับคนที่ยังมาคอมเมนต์แซะอยู่สาวเข็มบอกว่าไม่ได้โกรธเลยแต่มันน่าเบื่อแล้วก็ตั้งใจว่าจะไม่บล็อกใครด้วยแค่อยากบอกว่าความคิดแบบนี้สมัยนี้มันบ้งมันเชยแล้วอย่าทำกับใครเลยเรียกว่าเคลียร์ชัดจัดเต็มจากปากเข็มตีสิบกันเลยแต่จะให้ชัดกว่านี้คงต้องรอดูว่าสาวเข็มจะคว้าตัวหนุ่มกันชัยไปออกรายการได้เมื่อไหร่ถึงเวลานั้นอาจจะได้ปิดตำนานรถมินิไปจากดราม่าของคนไทยก็ได้ค่ะข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า20ล้าน followers อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะ